เรื่องดีๆที่บ้านฉันสวัสดีครับผมนายชำนาญเป็นพ่อบ้านครับอาชีพรับจ้างขับรถครับสวัสดีค่ะสุกัญญาทองดีค่ะเป็นแม่บ้านค่ะครอบครัวของเราอยู่กันแบบอบอุ่นครับมะขามมีหน้าที่ทำกับข้าวหุงข้าวทำงานบ้านทุกอย่างเลยกิจกรรมว่างเราจะไปทำบุญปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้รู้จักอดออมขยันประหยัดด้วยหนูมีความสุขมากที่ได้เกิดมาในครอบครัวนี้พ่อกับแม่สอนให้หนูเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมมีจิตใจที่เมตตาและมีความรอบรู้มีคุณธรรมจริยธรรมค่ะ